สตาร์ทครับเริ่มคลิกฟังเสียงครับขิงก็ราขิงก็รานักเรียนก็จะตอบว่าอาก็แรงกด submit ครับเหลือเวลาอีก19ถูกต้องข้อต่อไปครับคลิกฟังครับกิ่งทองกิ่งทองก็จะคำว่าครูดอนสอนออนไลน์ครับสวัสดีครับวันนี้ครูโดนสอนออนไลน์นะครับจะพาคุณครูทุกท่านนะครับมาทำการสร้างเกมแบบ Try and Answer นะครับใน quizlite.com นะครับโดยจะใช้การสร้างเกมนะครับจาก quizlite นะครับสร้างรูปภาพนะครับสร้างรูปภาพจาก Canva แล้วก็สร้างเสียงนะครับจากบทน้อยเอาทั้ง3อย่างนี้มาประกอบกันนะครับมาอยู่ในการสร้างเกมนะครับ Quizzella นะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปใช้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็สร้างภาพก่อนก็ได้นะครับอย่างตอนนี้นะครับผมก็สร้างภาพแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PNG ไว้6ภาพนะครับก็จะสาธิตการสร้างภาพด้วยCanvaก่อนนะครับเอาไปภาพที่7นะครับภาพที่7เราก็เพิ่มหน้านะครับจากนั้นเราก็มาที่ภาพที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับผมมีภาพที่เป็นภาพปริศนาสำนวนไทยนะครับที่เคยใช้สร้างสื่อแล้วก็ได้นำเข้ามาใน Canva แล้วนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือน้ำรถต่อผุดนะครับแล้วก็เลือกนะครับรูปต่อไปรูปนี้นะครับเลือกเข้ามาในเฟรมนะครับแล้วก็ขยายออกให้เต็มมาคัดลอกเอาข้อความจากสไลด์นี้นะครับเลือกทั้ง2คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็นำมาคลิกขวาวางลงในนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมันรูปมันบังนะครับก็เอาไว้ข้างบนหน่อยก็ได้นะครับเราก็เปลี่ยนข้อความนะครับจากเป็นภาพนี้นะครับจะเป็นสีซอให้ควายฟังใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ว่าสีซอแล้วก็เว้นให้เติมนะครับให้นักเรียนเติมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเลยครับเราเซฟโดยมาที่แชร์แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดเป็น PNG ครับ PNG แต่ถ้าเราดาวน์โหลดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไปทั้งหมดเลยนะครับเอาหน้าเฉพาะหน้า7ดีกว่านะครับนี่นะครับเราก็คลิกหน้า1 2 3 4 5ออกนะครับเหลือเฉพาะหน้า7ครับเสร็จสิ้นแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับมันก็จะไปอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเอาอีกสักภาพนึงครับเข้ามาแล้วรูปอะไรดีเอาตัวนี้แล้วก็ชิปกดชิปค้างไว้ก็ได้นะครับลากนะครับให้เต็มยังไม่เห็นตีนงูเลยให้เห็นเต็มๆแบบนี้นะครับ
นี่นะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมมา copy เอาข้อความคลิกขวาคันลอกคลิกขวาว่างแล้วเราก็แก้ไขข้อความเป็นไก่เห็นตีนงูนะครับแล้วก็วางไว้ครับแบบนี้นะครับเอาลงมาตรงนี้เป็นอย่างไรก็เอาครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับเหมือนเดิมเพื่อความแน่ใจนะครับเราก็มาตรวจสอบตรงนี้นะครับภาพไหนไม่เอานะครับเราก็จะไม่เซฟเพราะว่าเราเซฟไปแล้วนะครับดาวน์โหลดไปแล้ว7ภาพแล้วแล้วเซฟดาวน์โหลดโอเคอาจจะสับสนนิดนึงนะครับขออภัยด้วยเรามาตั้งชื่อด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เอาแบบนี้แล้วกันนะครับดาวน์โหลดอีกทีนึงครับเฉพาะหน้า8นะครับเฉพาะหน้า8นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโอเคย้อนกลับมาตรงนี้อีกนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำลดต่อผุดนะครับเราก็มาตั้งชื่อตรงนี้ว่าสีซอสีซอให้ไฟฟังดาวน์โหลดครับทีนี้ไม่ใช่หน้า8แล้วเรามาเลือกหน้า7เอาหน้า8ออกแล้วเสร็จดาวน์โหลดโอเคนะครับนี่คือเราเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมภาพเตรียมภาพเสร็จแล้วต่อไปครับเรามาเตรียมเสียงครับเตรียมเสียงโดยให้เข้าไปที่บอทน้อยนะครับบอทน้อยไว้นะครับเสียงที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะมีขิงก็ราคาก็แรงกิ่งทองใบหยกอยู่2เสียงนะครับอยู่2เสียงเราก็จะใช้เสียงนะครับเราก็มาดูว่าที่เราเตรียมอันนี้ขิงก็ราคาก็แรงกิ่งทองใบหยกมันก็จะเหลือเสียงที่3 4 5 6 7 8เสียงที่3ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนะครับเราก็มาพิมพ์ลงไปนะครับหรือว่าพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับใน Word เลยครับหรือ Notepad นะครับเอาพิมพ์เลยนะครับตรงนี้นะครับช้างตายช้างตายทั้งตัวช้างตายทั้งตัวเราก็เหลือข้อความข้างหลังนะครับช้างตายทั้งตัวเวลาจะให้นักเรียนตอบนะครับเล่นเกมในควิสไลท์นะครับเราก็จะเว้นว่างไว้นะครับเอาเพียงแค่คำว่าช้างตายทั้งตัวแบบนี้ครับก็เลือกเสียงนะครับเลือกเสียงผมเอาเสียงเบนนะครับสร้างตั้งเสียงเบนนะครับอนุญาตตั้งค่าเสียงให้ได้ยินด้วยนะครับช้างตายทั้งตัวลองเล่นดูครับช้างตายทั้งตัวช้างตายทั้งตัวเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดครับ
เปลี่ยนเป็น MP3 นะครับผมชอบใช้ MP3 นะครับซึ่งในเว็บไซต์ Quizella นะครับตรงนั้นเขาก็บอกว่า MP3 นะครับยังไม่เคยใช้ WA AV นะครับยังไม่ใช้เว็บนะครับต่อไปช้างตายทั้งตัวตอบต่อจากนั้นก็จะเป็นอดเปรี้ยวนะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับอดเปรี้ยวอดเปรี้ยวมันก็จะต่อด้วยอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับกดสร้างครับต้องเล่นครับอดเปรี้ยวอดเปรี้ยวแค่นี้เองครับดาวน์โหลดเสียง MP3 ตกลงต่อจากอดเปรี้ยวก็จะเป็นวัวหายครับวัวหายล้อมคอกนะครับเราก็พิมพ์ไปว่าวัวหายครับเสียงเบนเหมือนเดิมนะครับทดสอบเล่นดูวัวหายวัวหายครับโอเคดาวน์โหลด MP3 ตกลงต่อจากวัวหายนะครับก็จะเป็นน้ำลดก็พิมพ์ว่าน้ำลดนี่นะครับแค่นี้เองครับสร้างน้ำลดน้ำลดนะครับดาวน์โหลดนี่เป็นแค่5พอยต์เองนะครับพอคำสั้นๆ นะครับต่อไปจากน้ำรถก็จะเป็นสีซอเราก็พิมพ์ว่าสีซอสร้างเล่นสีซอสีซอแค่นั้นเองครับดาวน์โหลดครับตกลงเรียบร้อยต่อไปสีซอสุดท้ายครับไก่เห็นตีนงูนะครับพิมพ์ไปครับไก่เห็นตีนงูคลุมลากคลุมครับสร้างไก่เห็นตีนงูไก่เห็นตีนงูดาวน์โหลดครับ MP3 ตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรูปภาพเรามีแล้วนะครับเสียงเรามีแล้วตอนนี้เสียงเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ในเดสก์ท็อปนะครับเราจะจัดไว้ในจะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เอาไปกลัวไว้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมเอาโชว์ไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับต่อไปครับเราก็มาที่ Pixelite นะครับ Pixelite.com นะครับอันนี้ยังแบบฟรีนะครับยังเป็นแบบฟรีอยู่นะครับคราวนี้เราก็เข้าล็อกอินเข้าไปก็ได้ล็อกอินเข้ามาครับล็อกอินด้วยGoogle ในบัญชี Google นะครับที่เราได้ทำไว้แล้วได้สมัครไว้แล้วนะครับนี่นะครับเข้ามาคราวที่แล้วนะครับก็สร้าง Create แบบเป็นแบบทดสอบนะครับทดสอบแบบmultiple choice นะครับคราวนี้จะใช้แบบ try and answer นะครับเรามีข้อมูลพร้อมแล้วเราก็มาที่ create นะครับ create แล้วก็ create new quiz นะครับคลิกเข้ามาThank you.
ก็รอสักครู่นะครับเข้ามาแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับวิดไตเติ้ลนะครับเราก็จะพิมพ์ว่าเอมต่อคำสำนวนไทยต่อคำสำนวนไทยเราจะทำกี่ชุดก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราจะใช้ว่าชุดที่1 2 3ก็แล้วแต่นะครับทีนี้อาทิตย์เอาเป็นเกมต่อคำสำนวนไทยนะครับจากนั้นเราก็ไปอัปโหลดไฟล์เป็นรูปภาพนะครับต่อคำสำนวนไทยผมเคยทำเป็นรูปภาพไว้นะครับนี่นะครับก็คลิกนี่ครับคำต่อคำสำนวนไทยนะครับก็โอเพนเข้ามานะครับเป็นรูปภาพจากนั้นเราก็มาที่ add a new question add a new question ครับก็มาถึงหน้านี้นะครับเวลาในการทำเราจะเอาเท่าไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่5วินาทีไปเรื่อยๆนะครับจนกระถึง5นาทีเวลาในการตอบนะครับในที่นี้ผมเลือกเอาสัก30วินาทีในการตอบข้อหนึ่งๆนะครับจากนั้นก็มาที่ question try นะครับ multiple choice ทำไปแล้วเราก็มาที่ try and answer นะครับก็คือพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์แบบพิมพ์ข้อความนะครับข้อที่1ข้อแรกนะครับเราจะพิมพ์ข้อความลงตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเรามีรูปภาพมีรูปภาพขออภัยมีรูปภาพอันแรกนี่ขิงก็ราคาก็แรงนะครับขิงก็ราคาก็แรงเราก็พิมพ์ไปก็ได้นะครับว่าขิงก็ราขิงก็ราจุดๆๆต่อไปคืออะไรคือให้เติมนะครับจากนั้นเรามาที่ add audio to question นะครับ add audio เราก็ไปเปิดอยู่ที่ desktop ของเรานะครับขิงก็รานี่ขิงก็ราเราก็คลิกครับ open เข้ามาครับได้เสียงเข้ามาเรียบร้อยโอเคตกลงครับจากนั้นเราก็ไปที่ add image to question นะครับแปลว่ารูปภาพครับมาที่ชุดไฟล์รูปภาพของเราจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับเพราะเราทำจาก Canva ไว้ดาวน์โหลดไปหาขิงก็ราครับขิงก็ราตัวนี้ครับ open เข้ามาครับเฉลยครับตรงนี้ครับ current answer ขิงก็ราก็ต้องตัวนี้ตกลงก่อนนะครับรูปภาพเข้ามาแล้วครับแล้วเราก็ต้องมาเฉลยว่าราก็แรงครับขิงก็ราคาก็แรงโอเคเรียบร้อยเวลานักเรียนตอบต้องพิมพ์ลงว่าคาก็แรงอย่างนี้นะครับต่อไปไปเพิ่มข้อที่2ครับเพิ่มข้อที่2แอดอะนิวเควชั่นโอ้เห็นข้างล่างครับข้อที่2ครับเราก็เลือกเป็น try and answer เหมือนเดิมครับข้อที่คำที่2นี่คือกิ่งทองใบหยกครับเราก็พิมพ์กิ่งทองนะครับพิมพ์เฉลยไว้ก่อนก็ได้ใบหยกกลับมาที่ question เพิ่มเสียงนี่นะครับโค้ดไฟล์ MP3 นะครับหรือเราจะใช้การบันทึกเสียงเราเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเอาเป็นจากบทน้อยไว้นะครับที่เราได้บันทึกไว้นะครับมาที่เดสก์ท็อปที่บันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปครับ
อะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้กิ่งทองนะครับกิ่งทองกิ่งทองใบหยกนี่ครับกิ่งทองโอเพ่นเข้ามาครับได้เรียบร้อยโอเคต่อไปก็แปลรูปภาพครับชูดรูปภาพรูปภาพเราอยู่ที่ดาวน์โหลดกิ่งทองใบหยกนี่กิ่งทองโอเคได้แล้ว2ข้อนะครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3ครับนายโอเครูปเพิ่งมานะครับก็จะมาช้านิดนึงถ้าเป็นรูปภาพนะครับ Try and answer ภาพที่3ก็จะเป็นช้างตายทั้งตัวนะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับช้างตายทั้งตัวต่อด้วยอะไรนักเรียนครับต่อด้วยเอาใบบัวมาปิดเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็แอดนะครับชุด by mp 3 by mp 3ของเรานะครับผมไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับช้างตายทั้งตัวตรงนี้นะครับโอเพ่นเข้ามาครับมาแล้วช้างตายทั้งตัวนะครับต่อไปก็ไป add image shoot file อยู่ที่ดาวน์โหลดช้างตายทั้งตัวนี่ช้างตายทั้งตัวครับแล้วก็เข้ามาแล้วรอสักครู่นะครับให้รูปภาพดาวน์โหลดเข้ามาก็จะเป็นในนะครับโอเคโอเคนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตตัดนะครับไปทำให้เสร็จทุกข้อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ขอไปทำข้อที่4 5 6 7 8ต่อก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับรอสักครู่ครับโอเคนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับ8ข้อคำถามนะครับใช้เสียงแบบจากบทน้อยไว้นะครับใช้เสียงสังเคราะห์ AI บทน้อยไว้แล้วก็ใช้รูปภาพจาก Canva นะครับสร้างเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับ8ข้อคำถามนะครับ8 question นะครับเรียบร้อยแล้วเรามาดูจะเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาที่ preview นะครับ student preview ครับคลิกเข้ามาครับพอนักเรียนเข้ามานักเรียนก็จะเริ่ม start ครับเริ่มคลิกฟังเสียงครับขิงก็ราขิงก็รานักเรียนก็จะตอบว่าอาก็แรงกด submit ครับเหลือเวลาอีก19ถูกต้องดูข้อต่อไปครับพิกฟังครับกิ่งทองกิ่งทองก็จะพิมพ์ว่าใบยก submit ถูกต้องข้อต่อไปพิกฟังช้างตายทั้งตัวช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดกด submit ถูกต้องข้อต่อไปฟังอดเปรี้ยวอดเปรี้ยวอดเปรี้ยวไว้กินหวาน submit ถูกต้องอีกแล้วครับข้อต่อไปครับคลิกฟังเสียงวัวหายวัวหายก็ต้องล้อมคอกครับกด submitโอเคถูกอีกแล้วครับต่อไปนิกคลิกฟังเสียงน้ำรถน้ำรถน้ำรถต่ออุดสับมิดครับ
ถูกต้องข้อต่อไปพี่ฟังสีสอดสีสอดก็ต้องให้ควายฟังอีกสับมิดโอเคต่อไปฟังไก่เห็นตีนงูไก่เห็นตีนงูงูก็ต้องเห็นนมไก่สิครับสับมิดโอเคนะครับครบแล้วนะครับครบแล้วทั้ง8ข้อนะครับนี่ก็แล้วแต่คุณครูนะครับว่าจะทำกี่ข้อนะครับจะใช้เวลาจะตั้งเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อให้นักเรียนได้พิมพ์ได้ทันนะครับเราก็คงจะต้องตั้งเวลาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับอย่าง30วินาทีเนี่ยก็เหลือๆนะครับเหลือๆถ้าเราจะให้มา20วินาทีนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับเป็นคำถามที่ง่ายๆแบบนี้นะครับนี่คือการใช้ Qslide นะครับเว็บไซต์ Qslide สร้างเกมนะครับโดยนำเอา Canva นะครับมาสร้างรูปภาพนะครับประกอบและก็บันทึกเสียงหรือใช้เสียงสังเคราะห์AI จากบทน้อยนะครับจากบทน้อยนี่นะครับบทน้อยวอยนะครับก็ถ้าใครใช้บทน้อยวอยนะครับก็จะไม่ต้องใช้เสียงตัวเองนะครับก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่สร้างเสียงได้เหมือนคนจริงๆมากที่สุดนะครับเสียงมีเสียงให้เลือกหลายเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่นะครับเสียงเด็กหญิงเด็กชายเสียงตามภาษาถิ่นนะครับภาษาเหนือถิ่นเหนือนะครับใต้อีสานนะครับมีหมดเลยนะครับในบทน้อยไว้นะครับก็เข้าไปใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูก็สมัครเข้าใช้ฟรีนะครับถ้าเป็นคุณครูเป็นนักเรียนนะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับสอนวิธีใช้ไว้นะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์นะครับการใช้บทน้อยไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับเราเอามาบูรณาการเราเอามาสร้างในการสร้างสื่อการสอนสร้างเกมนะครับก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่คุณครูสามารถที่จะนำมาใช้กับนักเรียนนะครับเป็นในรูปแบบปฏิสัมพันธ์นะครับในรูปแบบ Active Learning นะครับฝากนำไปใช้กันนะครับคุณครูครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครูดอนสอนออนไลน์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสื่อการสอนนะครับมาแนะนำคุณครูมาสาธิตให้กับคุณครูได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ